กำลนงฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอมฉภภรีพหุชระมาตากีนมโมนมหฮาอมพียง เดียวฮะเปิดมาเล่นของกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะใช่ค่ะนิดนึงค่ะพี่ลันนิดนึงแต่คาถามันคุ้นไหมคะไม่คุ้นไม่คุ้นใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเคยฟังเสียงคาถาบทนี้เป็นครั้งแรกจากคุณน้องใบตองเนี่ยแหละค่ะนี่แหละค่ะคาถาบทนี้บางคนอาจจะเคยฟังอาจจะเคยท่องแต่บางคนเอ๊ะคาถาอะไรไม่เคยฟังไม่เคยท่องนี่คือคาถาบูชาพระแม่ มาตากีหรือพระแม่พหุชระวันนี้อยากจะเอาใจเพศทางเลือกกันสักหน่อยซึ่งเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากๆกับกลุ่ม LGBTQ+ นะคะต้องขออนุญาตผนวกรวมเรียกรวมๆเลยว่า LGBTQ+ แล้วกันนะคะคก่อนอื่นเลยจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับใบตองรัชตะวัน ในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็พี่รันคนเดิมเหมือนเดิมนะจ๊ะจา้าจริงๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าไปตอนเอาเรื่องราวสายมูของเหล่าเพศทางเลือก <Ừ. S 1> มาฝากกันบางคนบอกอุ๊ย มีด้วยหรอแยกเพศด้วยหรอเราเป็นเพศไหนจะต้องว่าอะไรไงไม่ได้มีการแยกอะไรค่ะแต่ว่าอยากจะมาเล่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนอื่นเลยก็จะต้องพามาทําความรู้จักกับพระแม่มาตากีหรือพระแม่พหุชระอืมใช่บางคนเคยได้ยินชื่อค่ะบางคนไม่เคยได้ยินค่ะพระแม่พหุชระเนี่นะคะเป็น เทพเจ้าฮินดูที่ให้พรกับกลุ่มหลากหลายทางเพศในอินเดียนะคะรวมทั้งฮิชระหรือในความหมายก็คือประเทศอินเดียเนี่ยเขาเรียกกลุ่มฮิชระก็คือเหมือนกลุ่มหลากหลายทางเพศนั่นเองโอเคคือสังคมอินเดียเนี่ยค่ะต้องต้องบอกแบบนี้ว่าเขายังไม่ได้มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศและใช่เขาจะมีการผลักดันเขาจะมองว่าแตกแยกก็คือเหมือนผลักให้เป็นคนชายขอบของสังคมอะค่ะ พระแม่พหูชรยก็เปรียบเสมือนมารดาของฮิชระเหมือนเหมือนเป็นตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาอย่างเงี้ยคือเป็นที่พึ่งทางใจใช่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจแล้วก็สร้างความมั่นคงในการดําเนินชีวิตครับพรของพระแม่พหุชระคือฮิชระสามารถให้พรแล้วก็สาบแช่งคนทั่วไปให้เป็นไปตามนั้นได้ ก็เลยทำให้ฮิชระมีพลังและอำนาจในการต่อรองในการมีตัวตนในสังคมฮินดูที่ยังไม่ยอมรับตัวตนของกลุ่มนี้ในสังคม<อ>กล่าวง่ายๆก็คือกลุ่มฮิชระเนี่ยะคะได้รับการเชิญมาอวยพรในวันเกิดทารก หรือมาเต้นระบำเต้นรำเป็นการอํานวยอวยพรในงานแต่งงานอย่างนี้เลยอ๋อโอเคค่ะซึ่งเขาจะนําโชคนําล่มนําความอุดมสมบูรณ์มาสู่ครอบครัวนั้นๆด้วยนะคะและสําหรับการสาปแช่งคนที่ดูถูกเหยียดหยามและทําร้ายพวกเขาให้เกิดความวิบัติอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าทางอินเดียเองให้ความสําคัญแก่พระแม่พหุชระเช่นเดียวกันสําหรับกลุ่มที่มีความหลัก ทางเพศเขาก็จะมีการไปกราบไหว้สักการะหรือบางคนถึงขั้นว่ามีรูปเคารพเอาไว้ที่บ้านบูชาไว้ที่บ้านแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะคะโอเคโอเคค่ะสําหรับพระแม่พระหุชระนี่เป็นเทพพรเจ้าในศาสนาฮินดูนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะผู้หญิงก็บูชาได้ผู้ชายก็บูชาได้ผู้หญิงที่ปรารถนาจะมีลูกอะค่ะตั้งคันมีน้องหรือผู้ชายที่ไม่สามารถ ให้กาเนิดได้ <Okay. S 2> ก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยากที่จะมีลูกครับเขาก็จะไปขอคือเป็นที่รู้จักกันพแพร่หลายว่าเป็นที่เครารพสักการะมากๆสำหรับคนที่จะไปขอเรื่องลูกนะฮะก็จริงๆแล้วชุมชนเพศทางเลือกที่รู้จักกันในกลุ่มฮิชระเนี่ย่ะในภาษา,ษาฮินดีเนี่ยค,ะค่ะแม่พหุชระเนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นเทวี hey ประจำท้องถิน่นซึ่งต่อมาก็ถูกนำมารวมกับ นิกายสติหรือว่านิกายที่เขาเรียกว่านับถือเทวสตรีใช่อันนี้ในศาสนาฮินดูนะแล้วก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีค่ะอ๋อเป็นอีกปางนึงเนาะอ่าพูดง่ายๆอย่างที่ล่รันบอกเลยเป็นอีกปางนึงของพระแม่อุมาถูกต้องซึ่งเป็นชายาของพระศิวะนะคะอ่าแล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะทาง ปติมาวิทยาก็คือรูปประพันธ์สันฐานอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเทวีในนิกายสักติทั่วๆไปอย่างพระแม่อุมาอย่างเงี้ยมี4-8ก่อนในพระหัตถ์ถือตรีศูนย์ดาบสัตราวุธอื่นๆคัมภีดอกบัวและก็จะมีพระหัตถ์ที่ทำท่าประธานพรแล้วก็มีพาหนาัก็คือทรงขี่ไก่ตัวผู้เป็นพาหนะอันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ S <S <S ตามคติความเชื่อนะคะาตามคติความเชื่อนะ<า>พระแม่พหูชระเนี่ยเป็นมารดารผู้คุ้มครองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับอย่างเช่นเกย์ <A. S 1> กระเทยทอมดี้ชายรักชายหญิงรักหญิงทุกๆความหลากหลายทางเพศเลยครับพระแม่พหูชระหรือพระแม่ผู้อุปถัมภ์ความรักที่ไม่เป็นไปตามคันลองอซึ่งมีตำนานการ กำเนิดพระแม่พหุชระดังต่อไปนี้เฮ้ยนี่น่าตื่นเต้นเลยนะจริงจังไหมเออดูแบบมีความน่าติดตามใช่มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องราวประวัติของพระแม่เท่าไหร่ใช่ครับอันนี้แอบตกใจเลยนะว่าถ้าตามที่เมื่อกี้คุณน้องใบตองเล่ามานว่ามีอีกเป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเนี่ยเออเราก็แบบเอยอจริงเหรอเพราะด้วยความที่ว่าแบบอ่ะจริงจริงในประเทศไทยนะเราก็จะคุ้นเคยหรือความคุ้นชินกับ พะแม่สอุมาเทวีอะไรอย่างนี้แล้วแล้วพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเออเฮ้ยอ๋อเพิ่งจะอ๋อเอออ๋อจริงๆแล้วก็คืออีกหนึ่งปางของพระแม่อุมาซึ่งหลายๆคนทราบกันดีว่าพระแม่อุมาเองเนี่ยมีหลายๆปางอะที่เราเคยได้ยินก็จะมีอะพระแม่กาลีพระแม่กาลีพระแม่ธุระคาอะประมาณนี้แต่ไม่มีใครทราบว่านี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งปางของพระแม่อุมานะคะอะต่อเลยต่อเลยแบบนี้พระแม่อุมาเทวีได้ทรงทราบถึงความรักของมนุษย์ว่าในโลกเนี้ไม่ได้มีเพียงคู่รัก ที่เป็นชายและหญิงเท่านั้นไงคะ <Ừ. S 2> แต่ว่ามีความรักที่หลากหลาย <Ừ. S 2> ทั้งในเพศเดียวกัน <Ừ. S 2> และกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยนะมักจะถูกกีดกันออกจากสังคมเ <Ừ. S 2> พราะแม่อุมาเทวีจึงแบ่งภาคตัวเองลงมาเป็นพระเทวีพระองค์หนึ่งที่มี8ปพระกร,รับทรงสาสตราวุธของพระแม่อุมาเทวีแล้วก็มีโอ้โหบอกเลยมีแบบที่ประทับมาบนหลัง ไก่ตัวใหญ่ๆตามตามที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็จะตามติดมาด้วยบริวารอีกสองตนก็คือบริวารเนี้ยจะเป็นเพศทางเลือกนะคะเป็นาชายรักชายแล้วก็หญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยให้เกิด ความหลากหลายเกิดขึ้นแล้วก็ให้ความอุปถมัมภ์ปกป้องคุ้มครองตลอดจนเสริมพลังสร้างกําลังใจให้แก่กลุ่ม L G B T Q ทั้งหลายค่ะเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจเลยเต้องบอกว่าเดือนนี้เราพูดกันเยอะเพราะว่าเป็นเดือน p r m ยมันอ่าพรายมันใช่เป็นพรายมันด้วยนะคะใช่ครับก็อีกตำนานหนึ่ง เพาว่ากันว่าอย่างนี้อีกตำกนานหนึ่งเทวนิยมฮินดูเนี่ยก็มีเรื่องการผูกเรื่องให้เทวีท้องถิ่นอย่างพระแม่พระหุชระรสสมพันธ์กับนิกายศักติสัมพันธ์กับพระแม่อุมาที่เป็นเจ้าแม่ที่ยิ่งใหญ่ว่าพระแม่พระหุชระเกิดมาจากครับน้ําตาของพระแม่อุมาที่ร้องไห้ออกมาเพราะความสงสารชีวิตของชาวฮิชระ ที่เป็นแบบชนชั้นชายขอบของสังคมฮินดูที่ไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับที่ฮิชระเนี่ยเป็นคนนอกวันนาค่ะคือถูกกีดการผักใสออกจากสังคมแล้วก็กราบไหว้บูชาเทวีที่มาจากหญิงวันนะสูงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีตัวตนและมีสถานะทางสังคมพระแม่สงสารก็เลยร้องไห้ออกมาน้ําตาของพระแม่ก็ก่อเกิดมาเป็นพระแม่พหุชระนั่นเองโอเค๋อก็ อันนี้ก็เออพูดแล้วก็ดูมีเหตุผลมีเหตุผลนะเพราะว่าอีอย่างหนึ่งถ้าอย่างอินเดียเขาก็มีความแตกต่างในเรื่องเกี่ยวกับวันนะาชนชั้นอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างที่เราทราบกันนะคะยังไม่หมดค่ะพิลันมีอีกตำนานหนึ่งพระแม่พระหูชระถือกําเนิดในชนชั้นวันนะาสูงหรือวันนาจรันครับประชากรส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรัฐราชสถานและคุชราตอ่าคุชราตอันนี้รัฐใหญ่ใช่ตะวันตกของทางอินเดียนะนะคะเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่ง โจรร้ายเข้ามามพยายามจะข่มขืนนาง oh. เพื่อไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะคนางก็คว้าดาบมาเฉือนเต้านมตัวเองอุยแล้วก็สาบแช่งโจรชดใช้บาปด้วยกันแต่งตัวเป็นผู้หญิงและเริ่มทำตัวเป็นผู้หญิงบางตำนานก็กล่าวว่านางเนี่ยจับได้ว่าสามีแอบเข้าไปในป่าเพื่อมีเพศสัมพันธ์แบบรักแบบร่วมเพศกัน และด้วย<อ>ความโกรธแค้นเสียใจนางจึงสาบสามีและบังคับสามีแต่งเป็นผู้หญิงตลอดไป<อ>มีหลากหลายความเชื่อตำนานเล่าขานกันมานะคะคยังไม่หมดค่ะม,มีอีกตำนานหนึ่ง <c oughs> เล่าเอาไว้ว่ามีเจ้าชายผู้หนึ่งเกิดมาจากการทีก่กษัตริย์ผู้พ่อบวงสรวงขอพรจากพระแม่พหุชระให้ได้บุตรได้ลูก แต่เมื่อได้บุตรสมใจเจ้าชายผู้นั้นที่เกิดมาเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอ๋อโอเคเมื่อเจ้าชายเนี่ยโตเป็นหนุ่มรพระแม่พหุชระก็เลยมาเข้าฝันครับและสั่งให้สักการะบูชาพระองค์สิและปฏิบัติตัวแบบผู้หญิงเพื่อเป็นการรักษาบำบัดไม่เช่นนั้นจะสาบให้มีความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปอีกเจ็ด ชาติอเอ,อหลากหลายตำนานความเชื่อที่อ,อาจจะดูแตกต่างกันด้วยนะฮะไม่ได้สอดคล้องกันสักเท่าไหร่ตามตำนานแต่ละตำนานะนะคะสำหรับพระแม่พระหุชระเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิกายสักติพิชระเนี่ยนะคะมักบูชารูปอวัยวะ เพศหญิงหรือโยนียนนะะนได้ินอยู่ใช่ในฐานะศูนย์รวมพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลวัดบาสุหาระมาตะวัดของพระแม่พหุชระรตั้งอยู่ในเมืองเบกจิจิ ในเขตเมซานในรัฐคุชราชประเทศอินเดียถูกต้องอันนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1783ัค่ะเขาบอกว่าวัดน่ยตกแต่งสวยงามด้วยการแกะสลักหินแบบสวยสดงดงามเลยก็จะเห็นได้ว่าตำนานของพระแม่พหุชระ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮิชระโดยตรงบางตำนานแต่แสดงถึงว่าเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ <Okay. S 2> อย่างเช่นบางคนบอกอาจจะผิดปกติทางพันธุก,กรรมก็มีนะ มี2องเพศตั้งแต่กําเนิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ที่มีปัญหาแม้กระทั่งด้านเรื่องของสมรรถภาพทางเพศครับการคุ้มครองการกระทําทางเพศด้วยก็มีเหมือนกันแต่ว่าฮิชารเนี่นำตำนานและความเมตตาของพระแม่มาสร้างความสอดคล้องในเรื่องของจิตใจค่ะนอกจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางพันธุกรรมหรืออะไรต่างๆแล้ว จากสภาพร่างกายแล้วทางจิตใจอะสำคัญใช่ฮิชระในสังคมอินเดียก็ถือว่าตัวเองคือกลุ่มคนพิเศษที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าคุ้มครองปกปักรักษาและมีสิ่งที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปด้วยฮิชาระจะแสดงออกโดยการแต่งกายแบบหญิงอินเดียนะคะก็คือจะห่มสารีและบูชาพระแม่พหุชระอย่างเคร่งครัดวันละสามเวลาค่ะไหว้กันวันละสามครั้งเหมือนเป็นการ ขอพรให้ประทานพรให้ปกป้องดูแลตัวเองไม่ให้ใครมาข่มเหงรังแกอ๋อโอเคอแต่จะจบอกงี้พี่ลนันรับเช่นเดียวกับกลุ่ม LGBTQ+ ในประเทศไทยอันนี้ไม่ต้องมีเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศอะเยอะมากแล้วเราก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยหันมากราบไหว้เทวีที่แสดงตนเป็นสาวกกมากขึ้นโอเคคือหลายๆคนหันมาไหว ทางฮินดูเพิ่มมากขึ้นหันมาบูชาอย่างง่ายๆเลยนะพระแม่อุมาเทวีใช่ใช่เพื่อนๆเนี่ยจะบูชาองค์พระแม่อุมาเทวีกันเยอะมากเยอะมากขึ้นปกติก็เยอะอยู่แล้วนะใช่เป็นว่าเดี๋ยวด้วยกระแสสังคมหรือความนิยมของทางสังคมตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ทางสังคมมันมีมิติ หลากหลายที่ทั้งศาสนาความเชื่อการแสดงออกแสดงความเชื่อความศรัทธาไปพร้อมๆกับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศอะค่ะที่อ่ะบางทีถ้าพูดถึงทางอินเดียเองอะศาสนาเดิมความเชื่อเดิมอาจจะไม่ได้ต้อนรับขับสู้สักเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าเมืองไทยของเราก็มีความเปิดกว้างมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ บูชาพระแม่พระบูชระเพราะว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรูปเคารพของทางอ่านตามศาลหรือว่าตามวัดต,ต่าง,ต,างต่างสถานที่ต่างๆอใช่ค่ะยังไงก็ตามการสแสวงหาพื้นที่และตัวตนด้วยการอิงศาสนาความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงโครงสร้างนะหลายศตวตรรษที่ผ่านมาค่ะพิชระพยายาม อ้างเรื่องความเชื่อทางศาสนาแล้วก็อ้างคำพีตำนานเพื่อทำให้สังคมยอมรับแต่ว่าก็ต้องต้องบอกว่าอ่ะเป็นได้แค่การยกขึ้นมาเพื่ออยากจะให้สังคมยอมรับเ,เป็นได้แค่แขกรับเชิญในงานแต่งและงานแรกเกิดก็คืออย่างที่บอกมีการไปเต้นระบำในงาน,น,งานแต่งงานหรือว่าการ,อ,รอ่ะ การให้กำเนิดบูตรเหมือนแบบเบบี้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะกระทั่งหันมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวมีการอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนในปลายศตวรรษที่20ค่ะจนมีการได้รับการยอมรับทางกฎหมายให้เป็นพลเมืองของอินเดียสามารถมีบัตรประชาชนมีสิทธิการศึกษาสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี2011นะคะและในปี2014อก็ได้รับการยอมรับให้ สมัครรับเลือกตั้งได้ออ๋อ อย่างที่เราเห็นกันว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศจำนวนหนึ่งในประเทศไทยอ่ะก็ได้รับการยอมรับมีพื้นที่มากขึ้นใช่ไหมคะคมอย่างที่เราเห็นกันชัดเจนเวลามีงานที่วัดแขกอ่ะค่ะงานนวราตรีใช่ขบวนแห่เทวีในงานนวราตรีวัดแขกสีลมจะเห็นได้ว่ากลุ่ม LGBTQ+ เองหรือว่าผู้ชายผู้หญิงอะไรหัวทุกๆคนนะคะมาร่วมขบวนแห่แล้วก็บูชาพระแม่กันเยอะมาก เหมือนเป็นการมาเคารพในระดับปัจเจกเนาะแล้วก็ในนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวนะคะคแต่ละซุ้มสำนักสงในงานเนี่ยต้องอการแข่งขันเหมือนอเป็นกันแบบ ไฟกันอ่ะเหมือน <Battle, S 1> แบบ <battle. S 1> แบทเทิลแบทเทิลกันแสดง <laughs> อิทธิริธิ์ปฏิหารแสดง <c oughs> เขาเรียกว่าแบบกฤษดาพิธิหาน่ะ <c oughs> เพื่อให้คนมากราบไหวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีขบวนแห่เทวีจากวัดเคลื่อนผ่านแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีไป <c oughs> ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จัดเต็มมากเพื่ออยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้นะคะแล้วพวกเขาและพวกเธอเองก็อาจจะทยอยเดินทางกลับ ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองซึ่งต้องยอมรับว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างมากแล้วในยุคสมัยนี้นะคะ<ช>แต่ทางอินเดียเองกอ็อาจจะยังหลงเหลือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอยู่บ้างออาแล้วค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนน่าจะได้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยไปไหว้พระแม่อุมาครับหรือบางคนอาจจะรู้จักพระแม่หุชระอยู่แล้ว<อ>หรือเคยไปกราบไหว้ทางอินเดียไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าสู่กันฟังและ<ช>เปลี่ยนค,ความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้โอเคก็ คร่าวๆประมาณนี้นะคะทั้งเรื่องของพระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระแม่พหุชรช่อไหมคะหลายๆคนน่ะมีโอกาสเคยไปอยู่แล้วสักการบูชาหรือรู้จักพระแม่อุมาเทวีกันอยู่แล้วหรือบางคนที่เคยมีความคิดเห็นส่วนตัวหรือเคยสักการบูชากลับไหว้พระแม่พระหุชระลองคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับพระแม่พาตากีหรือพระแม่พระหุชระเนาะในเมืองไทยอ่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามีหนึ่งวัดที่เรา LG BTQ เองหรือเราหลายๆคนเนี่ยไปกันก็คือวัดแขกที่สีลมนั่นแหละค่ะวัดแขกที่สีลมใช่จริงๆที่เมืองไทยในเมืองไทยโดยเฉพาะถ้าในกรุงเทพเนาะที่เราอยู่นอกจากวัดแขกแล้วเนี่ยอันนี้พี่ก็จะเสริมแล้วกันมีอยู่ สองถึงสามที่ที่ไหนบ้างคะก็จะมีอาโบสถ์เทพมทีนที่ตรงวัดเทพมทีวัดเทพมทียนตรงสาวชิงช้าอันนั้นก็จะมีพระกฤษณะพระกฤษณะพระแม่สีอุมาเทวีพระนารายณ์ก็คือจะเป็นเทพฮินดูวัดของทางฮินดูเลยใช่ใช่ครับผมแล้วก็อีกวัดหนึ่งอันนี้เพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนพระวิษณุตรงบริเวณแถวถนนยานาวาอ๋อจะเป็นอีกที่หนึ่งก็จะมีก็จะคล้ายคกับ บวเทพมนเทียนนี้อืมค่ะสะดวกใครไปที่ไหนก็ไปได้ไปได้หมดตามแต่จิตศรัทธาว่าแบบนี้ละกันนะคะหรือว่าใครอยากจะได้บูชาที่บ้านหรือถ้าเกิดว่าไม่มีองค์บูชาอาจจะแค่ท่องคาถาบูชาพระแม่ที่ไม่ต้องเกลิ่นไปตั้งแต่ตอนเปิดรายการอ่ะก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคาถาบูชาพระแม่พระหุชระก็คือครับโอมชรีพระหุชระมาตากี นะโมนะมะฮาครับสั้นๆอืมแต่ได้ใจความากระมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับสายมูที่แบบจัดเต็มครบทั้ง โอ้โหเรียกได้ว่าครบทุกหมวดหมู่ทั้งความหลากหลายทางเพศในสังคมคทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ได้หมดเลยค่ะตอนนี้เราไม่ได้แบ่งแยกเลยว่าว่าคุณจะเป็นเพศไหนจะต้องไหวจะต้องสักการะเทพองค์ไหนแต่ว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังถึงเกล็ดความรู้ที่เกิดขึ้นเนาะทั้งในอดีตของทางฮินดู ทางประเทศอินเดียเองกับความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะน่าจะถูกอกถูกใจสายมูกันบ้างแหละสำหรับคนนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังมาจนถึงช่วงท้ายและใบตองขออวยพรให้ทุกคนสมหวังกับพรทุกประการที่ขอกันด้วยส่วนใบตองขอไว้เหมือนกันค่ะขอให้ทุกทุกคนรักรายการนี้ไปนานๆนะคะขอให้คนฟังเยอะๆขอให้กดติดตามกันเยอะๆด้วยขอให้ยอดวิวเยอะๆด้วยโอ้สาธุสาธุสาธุนะคะและที่สําคัญนะพี่า ห้ามพลาดเลยนะคะสามารถติดตามรายการมูแต่รู้ได้ทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ .co.th Spotify, Podbean, Apple Podcast และก็ Google Podcast ด้วยนะคะและสำคัญนะคะอย่าลืมกด Subscribe กด Follow กดกระดิ่งกริ๊งกริงริงแจ้งเตือนที่ช n n e l ไทยรัฐออนไลน์ของพวกเราด้วยนะคะเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดๆที่เราพร้อมเสิร์ฟและนำเสนอให้ได้ฟังกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่รันนะคะขอบคุณคุณน้องขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง